Thai PBS Podcast เชื่อมโลกให้กว้างไกลเชื่อมใจให้ใกล้กันชวนร่วมเดินทางไปกับเราสองคนพึ่งและพลอยในรายการเพื่อนสนิทค่ะช่วงนี้ค่ะมันมีความกดดันหลายอย่างนะคะพี่พึ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยไหนจะหางานไหนจะหาเงินไหนจะข้าวของแพงคนเราเครียดกันเยอะนะคะแล้วพอคนเครียดกันเยอะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของการบำบัดใช่แล้วมีการบำบัดหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะในปัจจุบันมีอะไรบ้างอะมีนวดบำบัดนะ มีกลิ่นบำบัดใช่สมพรต้องเป็นกลิ่นบำบัด ไม่ใช่กลิ่นบำบัดกลิ่นบำบัดธรรมชาติบำบัดนะคะแล้วก็ศิลปะบำบัดก็มีหลายรูปแบบมากเลยนะพลอยพูดถึงศิลปะบำบัดเนี่ยพลอยว่าอันนี้มันดูเหมือนจะใกล้ตัวนะเพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีหลายอย่างใช่ไหมคะใช่แต่พอพูดว่าเป็นศิลปะบำบัดเนี่ยมันคืออะไรศิลปะบำบัดจริงๆเราก็เคยลองทำกันไปบ้างแล้วนะอย่างตอนทำมันดาราก็เป็นหนึ่งในศิลปะบำบัดนะก็คือว่าศิลปะอะไรก็ตามรอบๆตัวเราที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างนี้ไหมจริงๆตอนทำมันดาราอาจจะไม่ผ่อนคลายเราทำให้เราแบบมีสมาธิมีจิตใจจดจ่อคือการบำบัดมันอาจจะไม่ใช่แค่ผ่อนคลายมันจะเป็นเรื่องของความสงบคำว่าบำบัดเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันว่าเราอ่ะต้องการบำบัดอะไรเช่นถ้าเรารู้สึกว่าบำบัดน้ำเสียถ้าเรารู้สึกว่าจิตเราแบบฟุ้งซ่านมากเลยใช่ไหมต้องบำบัดจิตกังวลวิตกกังวลมันดาราอาจจะช่วยได้ตอนที่เราอยู่กับลดความกังวลพาเราอยู่กับลายเส้นพาเราจดจ่ออยู่กับปลายปากกาอย่างเงี้ยเนาะแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นศิลปะบำบัดรูปแบบหนึ่งในแนวมนุษยปรัชญาค่ะมันคืออะไรคะมนุษยปรัชญาตอนพอได้ยินคำนี้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าออกเสียงยากมากเลยนะคะมนุษยปรัชญาเนี่ยหมายความว่ามนุษย์เนี่ยมีองค์ประกอบความเป็นมนุษย์อยู่7อย่างด้วยกันที่ทำให้เราอะเรียกว่ามนุษย์ที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์แตกต่างจากพืชแตกต่างจากแร่ธาตุค่ะองค์ประกอบ7อย่างมีอะไรบ้างให้ถ่ายไม่รู้นึกถึงแต่ขันห้าตอนนี้นะคะก็จะมีส่วนของ physical body นะคะคือเนี่ยร่างกายที่จับต้องได้ค่ะ etheric body คือสิ่งที่เป็นอยู่ข้างในก็คือการเผาผลาญการกินอาหารในแง่เอทริกก็คือเรื่องของกระบวนการของในร่างกายอวัยวะภายในแล้วก็ astral body astral body ก็คือสิ่งที่เราแสดงออกโดยผ่านทางร่างกายอารมณ์ที่เราแสดงออกเวลาที่น้องพลอยบอกว่าไม่ชอบใครแล้วทำหน้าเบ้โดยที่มันอัตโนมัติมาเลย อันนี้คือ astral body เป็นความรู้สึกที่แสดงออกทางร่างกายโดยอัตโนมัตินะแล้วก็มีส่วนที่จับต้องไม่ได้อยู่ข้างในนะคะก็คือ view feel think นะ view ก็คือการที่เราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราทำให้มันจบให้มันสำเร็จนะก็คือ view คือเหมือนเจตจำนงของเราเนาะ feel ก็คือชอบไม่ชอบติ้งก็คือคิดต่อคิดไปเรื่อยที่ทำให้มนุษย์แบบว่าคิดวนไปเวียนมาเนี่ยก็คือ เรามีส่วนของติ้งแล้วส่วนสุดท้ายกองบัญชาการคือไอค่ะไอก็คือไอเป็นตัวสั่งหมดเลยว่าฉันจะคิดอันนี้ฉันจะหยุดคิดฉันนั่นเนี่ยคือมนุษย์มีไอค่ะแต่ว่าสัตว์จะไม่มีไอสัตว์อาจจะมีฟิสิกอลเอเทอริกเหมือนกับเราจริงฟังดูแล้วก็คือขันห้าที่แยกกายออกมาเป็นข้างนอกข้างในหรือแต่แต่ว่าแนวคิดมนุษยปรัชญาเนี่ยมันทำให้เราอะได้เข้าใจองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์แนวคิดมนุษยปรัชญากับแนวคิดทางพุทธศาสนาก็มีหลายอย่างที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้วิธีการอธิบายแตกต่างกันค่ะส่วนการทำศิลปะแนวมนุษยปรัชญาเป็นยังไงก็เป็นศิลปะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเอง
เข้าใจองค์ประกอบความเจ็ดอันนี้นะใช่เข้าใจองค์ประกอบความเป็นมนุษย์ได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราทำแบบนี้มันจะทำให้เราเกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของเจตจำนงในชีวิตที่ทำให้เราทำอะไรประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดความเข้าใจพูดถึงศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาเนี่ยพลอยก็รู้จักพี่อยู่คนนึงค่ะที่เป็นนักศิลปะบำบัดแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับศิลปะบำบัดมานานมากๆเลยนะคะก็คือพี่ทรายพรไพรินตันเจริญนะคะพี่ทรายเนี่ยก็ได้อธิบายให้พลอยฟังนะว่าไอ้มนุษยปรัชญาเนี่ยศิลปะบำบัดแนวเนี่ยมันคืออะไรชวนคุณผู้ฟังมาฟังคำอธิบายของพี่ทรายไปพร้อมๆกันค่ะมนุษยปรัชญาเนี่ยมันก็จะมีคำว่ามนุษย์กับคำว่าปรัชญาอยู่เนาะคำว่ามนุษย์เนี่ยเราก็เลยต้องเรียนมีความรู้ทางด้านการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังทำศิลปะกับใครอยู่เขาเจ็บป่วยที่ตรงไหนแล้วก็การใช้สีหรือการทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเหลือเขาในทางด้านร่างกายได้ยังไงแล้วก็ในคำว่าปรัชญาค่ะก็คือเรียนปรัชญาไปด้วยเพื่อที่จะรู้ว่ามันก็จะมีความเป็นมนุษย์ในแง่ของการมีชีวิตอยู่ความทุกข์ความสุขการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนปรัชญาด้วยแล้วก็ต้องสื่อสารสองเรื่องนี้ผ่านการทำงานศิลปะศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญาเนาะแล้วก็จะทำงานกับคนที่เข้ามาทำงานศิลปะกับเราซึ่งส่วนตัวพี่ไม่เรียกว่าคนไทยละกันก็คือเขาแค่มาวาดรูปกับเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในทางที่เราเป็นนักศิลปะบำบัดเนี่ยเราก็จะดูเขาในด้านของความเป็นมนุษย์อย่างเช่นร่างกายเขาเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงท่าเดินเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงการจับแปลงเป็นยังไงดูบอดี้ลังเกจดูพฤติกรรมดูท่วงทำนองการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในเฟสของร่างกายกับดูแนวความคิดดูคอนเซ็ปต์ในชีวิตดูความเชื่อผ่านความรู้ทางด้านปรัชญาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้หรือแชร์ความรู้สึกหรือความรู้ต่อกันน่ะโดยใช้ศิลปะในการพูดคุยกับคนคนนั้นนี่คือแนวทางที่พี่ทำอยู่นะคะซึ่งแบบประเภทศิลปะมันก็จะมีพี่แบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆแล้วกันก็คือภาพวาดการระบายสีแล้วก็การปั้นพลอยก็ได้พอเห็นภาพมากขึ้นเนาะว่ามันมาโยงกับศิลปะยังไงก็คือมีทั้งผ่านการปั้นการวาดแล้วก็การระบายสีเนาะการเลือกใช้สีต่างๆซึ่งก่อนหน้าเนี่ยตอนพี่พึ่งอธิบายมาเนี่ยพอก็ยังนึกไม่ออกนะว่าไอ้เจ็ดอย่างเนี้ยแล้วมันจะไปโยงกับศิลปะยังไงได้บ้างใช่แล้วพอเราทำศิลปะอย่างปั้นวาดถ้าเราเป็นปั้นทั่วๆไปอ่ะน้องพลอยเราก็อาจไม่ได้มองเห็นหรือว่าเข้าใจองค์ประกอบความเป็นมนุษย์มากเท่ากับการที่เราอ่ะทำศิลปะที่เฉพาะเจาะจงไปในทางมนุษยปรัชญาเพราะว่าคือเขาให้เราอ่ะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ละคนเนี่ยจะถนัดที่จะใช้ศิลปะแบบไหนชอบแบบไหนแล้วก็เหมาะที่จะทำศิลปะแบบไหนเพราะว่าอ่ะอย่างตัวพลอยเองนะพลอยไม่ชอบปั้นเพราะว่าดินน้ำมันมันเหม็น แต่ถ้าเกิดสมมติไปเปลี่ยนดินน้ำมันอะให้มันเป็นดินญี่ปุ่นหรือดินอะไรที่มันมีเท็กเจอร์ที่มันต่างกันอะพลอยก็เคยลองเล่นของพี่ชายมันมีดินอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนหนึบ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 ดึงออกมาแล้วก็สามารถปั้นแล้วก็แห้งเลยแล้วก็ปั้นได้ใหม่เงี้ยมีดินหลายแบบมากอะพอลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการปั้นมันสนุกขึ้นพอเราชอบมันเนี่ยมันการบำบัดมันก็เกิดละเกิดความสนุกเกิดความผ่อนคลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลอยไม่ชอบเลยก็คือสีมันเหม็นเหม็นแล้วก็ลงไปแล้วมันก็เหมือนกันหมดอ่ะพี่พึ่งก็คือว่าพลอยมองไม่เห็นสีที่เกิดขึ้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันเปียกๆเหม็นเหม็นก็จะไม่ชอบอีกตัวพอเองเนี่ยพอจะชอบวาดมากกว่าการทำศิลปะบำบัดที่พี่ชอบคือเขาไม่ได้เน้นความสวยงามเวลาเราไปเรียนศิลปะหลายๆที่เนาะเขาก็จะมีประกวดว่าใครวาดเหมือนวาดใหม่เหมือนสีสวยใหม่สวยคือพอเราทำศิลปะบำบัดมันไม่มีเรื่องพวกนี้เลย มันทำเพื่อความสุขไม่เน้นสวยเน้นสุขใช่
ล้วก็แต่เรานี่ทั้งสวยทั้งสุขแน่ใจหรือเปล่าจ๊ะและสิ่งที่พี่ชอบมากนะในการทำศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาคือเวลาเราทำแล้วอะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเองพอพี่พูดว่าการทำศิลปะมันทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเองเนี่ยพลอยนึกถึงพี่สายที่อธิบายให้พลอยฟังค่ะว่าศิลปะบำบัดเนี่ยเราเลือกใช้กับแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าเราดูค่ะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยส่วนไหนยังไงสมมติว่าคนนี้เดินเข้ามาหาพี่แล้วก็เขาพูดเร็วมากเลยรู้สึกว่าอัตราการเต้นของหัวใจเขาถี่แล้วก็เร็วพูดเสียงสูงแล้วก็เวลานั่งก็กระดิกขาตลอดเวลาเราก็จะประเมินเขาในสายตาของเราแล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนมีบุคลิกภาพที่พวกพี่เรียกกันว่าแซนวินอะไรอย่างนี้เนาะพอเรายื่นดินสอให้เขาเขาอาจจะทำงานกับมันได้เร็วเกินไปเราจึงยื่นสีน้ำให้เขาเพื่อให้เขาสโลว์ดาวน์ลงมาเราจะทำยังไงให้อัตราการเต้นหัวใจของคนนี้อยู่ในสเตทที่สม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องไปแตะตัวเขาหรือตบไหล่เขาแล้วบอกว่าใจเย็นๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทำให้เขาใจเย็นๆด้วยตัวของเขาเองโดยการยื่นแบบฝึกหัดที่เหมาะสมให้เขาไปตอนที่พี่ทำสีน้ำนะน้องพลอยพี่ได้เห็นว่าความใจร้อนของพี่อ่ะมันลดลงเหมือนกับที่คุณชายเขาพูดศิลปะบำบัดคือมันเอามาบำบัดนี่แหละสมมติว่าเราเป็นคนใจร้อนใช่ไหมถ้าเราใช้สีน้ำอ่ะทำไมเราถึงใจเย็นลงรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราเอาน้ำลงไปอะค่ะถ้าเกิดกระดาษยังเปียกอยู่แล้วเราเอาสีอีกสีหนึ่งลงไปมันก็จะเละแต่ถ้าเรารอให้กระดาษมันแห้งมันก็จะมีเทคนิคแห้งบนเปียกเปียกบนแห้งมันเกิดการรอคอยความใจร้อนเราก็ลดลง อีกอย่างนึงนะผู้กันมันอ่อนโยนน้องพลอยครั้งที่เราใช้มือสะบัดผู้กันนะมันสัมผัสความรู้สึกอ่อนโยนแล้วมันเข้าไปข้างในเรามันทุกอย่างเลยนะเพราะว่าทั้งผู้กันทั้งสีน้ำด้วยความเป็นน้ำอย่างเงี้ยมันก็มีความนุ่มนวลในตัวเองอยู่แล้วหรือว่าพี่ชายอธิบายให้พลอยฟังเพิ่มเนาะก็คืออย่างตัวพลอยเองพลอยชอบมีอาการภูมิแพ้น้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆแพ้ฝุ่นแพ้อะไรต่างๆพี่ชายบอกว่าถ้าเราปั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ความอักเสบอะไรของร่างกายที่มันมีความเหลวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแข็งตัวขึ้นมาได้แล้วก็ลดไอ้ภาวะภูมิแพ้ตรงนี้ลงมาแสดงว่าศิลปะบำบัดมันไม่ใช่แค่ทำงานกับจิตใจอย่างเดียวอะแต่มันรวมไปถึงร่างกายด้วยที่หัวใจเต้นเร็วแล้วก็ปรับให้มันเต้นช้าขึ้นได้ด้วยงานศิลปะหรือว่าความเจ็บป่วยทางกายใดๆไมเกรนอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดคือเพราะว่ากายกับจิตจริงมันก็เชื่อมกันเนาะถูกต้องน้องพลอยเวลาที่เราเอามือปั้นนะคะกล้ามเนื้อมันเกิดการขยับเนาะมันก็จะไปเกิดการกระตุ้นไงกระตุ้นระบบประสาทกระตุ้นตอมต่างๆกายกับใจมันคือหนึ่งเดียวกันการทำศิลปะบำบัดเนี่ยมันช่วยทั้งกายและใจใช่เลยแล้วที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าที่พลอยมาคุยกับพี่พึ่งวันนี้ได้ก็เพราะว่าได้มีประสบการณ์ทดลองทำศิลปะบำบัดเนื่องจากว่าพี่ทรายเนี่ยได้ทดลองนำเทคนิคศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาเนี่ยมาใช้กับกลุ่มคนตาบอดด้วยเหมือนกันค่ะโปรเจกต์เดอะนอสเนาะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วพี่คิดว่าศิลปะมันเป็นเรื่องของทุกคนทำงานศิลปะได้ดังนั้นเราจึงไม่แยกว่าต้องเป็นตาบอดแยกตาดีแยกหรืออะไรเนี่ยค่ะก็จับมาเรียนด้วยกันเลยดังนั้นในโปรเจกต์ก็จะมีน้องตาบอด10คนน้องตาดีอีก10คนแล้วก็ขอให้เขาว่าถ้าเขาอยากรู้ก็ปิดตาทำงานศิลปะไปด้วยกันนะหนังสือหรือตำราหรืออะไรบางอย่างที่พี่ถูกสอนมาเขาบอกว่าคนตาบอดไม่สามารถทำงานศิลปะได้แต่พี่เถียงเต็มปากเลยว่าทำได้โว้ยพี่ก็เชื่อนะว่าคนตาบอดทำศิลปะได้เพราะว่าการทำศิลปะไม่จำเป็นต้องใช้สายตามองใช้การสัมผัสใช้กลิ่นใช้อวัยวะของเราต่างๆมากมายอ่ะในการทำศิลปะเพราะฉะนั้นมองเห็นมองไม่เห็นไม่ต่างกันแต่สำหรับพลอยอะค่ะตอนที่พลอยเด็กๆเลยนะพลอยจะรู้สึกไม่ชอบวิชาศิลปะเรามองไม่เห็นอะ
แล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันสวยหรือมันไม่สวยแล้วมันกังวลนะว่าเอ้ยแล้วมันออกมาเหมือนไม่เหมือนสวยหรือไม่สวยแล้วอันนี้มันเป็นสีอะไรปนกับสีอะไรไปแล้วแล้วพอเราวาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความเรียบของกระดาษเหมือนเดิมแล้วมันเลยไม่เห็นความสวยงามของมันอะตอนเด็กๆก็เลยจะไม่ค่อยชอบงานศิลปะเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาฝึกวาดรูปเพิ่มขึ้นตอนที่โตแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มาทดลองทำศิลปะบำบัดในรูปแบบต่างๆร่วมกับพี่ทรายเนี่ยทั้งปั้นทั้งวาดมันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันส่งเสริมจินตนาการมันเป็นพื้นที่ที่เราได้สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแล้วอยากจะทดลองอะไรมันคือสนามแห่งการทดลองอันหนึ่งอะพี่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะลองออกแบบงานศิลปะของเราแบบนี้ดีกว่าวาดแบบนี้ดีกว่าลองใช้สีแบบนี้ดีกว่าอย่างบางทีพลอยใช้เอาสีจิ้ม5นิ้วเนี่ยคนละสีเลยสีไม่เหมือนกันแล้วก็ลองเอานิ้วจิ้มไปบนกระดาษใช้นิ้วก้อยบ้างนิ้วโป้งบ้างนิ้วชี้นิ้วนางดูว่าสีออกมาเป็นยังไงพี่คิดว่าพอคนตาบอดได้มาทำศิลปะมันก้าวข้ามอย่างนึงนะน้องพลอยคือความเชื่อที่ว่าเออเราทำไม่ได้หรอกเรามองไม่เห็นมันไม่ดีอะไรเงี้ยพี่คิดว่าพอมันก้าวข้ามตรงนี้ไปมันทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นด้วยนะพี่สายบอกว่าอันนี้คือจุดประสงค์หลักเลยที่พี่สายอยากจะให้คนตาบอดได้ทำงานศิลปะแบบผลที่พี่อยากให้มันเป็นคือพี่ไม่อยากให้เขาวาดรูปสวยแต่พี่อยากให้เขาเชื่อว่าเขาทำงานศิลปะได้ถ้าเขาเชื่อว่าเขาทำงานศิลปะได้อะเวลาที่เขาอยากเป็นอะไรอ่ะเขาจะตั้งใจหาวิธีทำมันให้ได้ศิลปะมันจะสอนเขาว่าก็เริ่มทีละสเต็ปสิเตรียมกระดาษเตรียมสีค่อยๆจุดที่พื้นค่อยๆสร้างเชฟนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยกว่ารูปมันจะเสร็จรูปหนึ่งอ่ะมันต้องผ่านโปรเซสแบบเป็นร้อยๆอย่างอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเขาอยากเป็นอะไรสักอย่างเขาก็ต้องผ่านโปรเซสแบบนั้นเหมือนกันกว่างานศิลปะของเขาจะเสร็จสักชิ้นหนึ่งเขาจะเห็นโปรเซสทั้งหมดแล้วเขารู้ว่าเขาดีที่ตรงไหนแล้วเขายังด้อยที่ตรงไหนแต่ไม่ได้บอกว่าเขาด้อยแล้วเขาจะทำมันไม่ได้อีกมันแก้ได้มันฝึกได้มันทำต่อไปได้ถ้าเขาพยายามมากพอหรือฝึกมากพออย่างนี้ค่ะแล้วพลอยก็รู้สึกสนุกจริงๆนะอย่างที่พลอยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเราเลิกคิดเรื่องสวยไม่สวยเหมือนไม่เหมือนไปเลยแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ภาพมันจะออกมาเป็นยังไงคนจะเห็นเป็นยังไงนะแล้วถ้ามันไม่เหมือนมันไม่สวยเราก็แค่ทำมันใหม่ลองวิธีใหม่หรือทำวิธีเดิมแล้วก็คิดอะไรต่อไปเรื่อยๆมันสนุกอ่ะพี่คนพบว่าการทำศิลปะบำบัดมันช่วยข้างในเรามากเลยน้องพลอยข้างในคืออะไรไหมคือทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจอ่ะในการที่เราจะทำสิ่งอื่นๆตามมาในชีวิตพอเราทำศิลปะโดยที่เราไม่ได้สนใจว่ามันสวยหรือไม่สวยเราสนใจว่าเรามีความสุขไหมเราได้มีสมาธิมีใจจดจ่อไหมเราได้ทำมันต่อเนื่องทุกๆวันไหมพอเราทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆต่อเนื่องมันมีความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นมันเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในเชิงศิลปะด้วยนะเพราะว่าพอเราทำทุกวันปุ๊บอะเฮ้ยวันแรกเราทำสีน้ำเละมากอะวันที่สองให้เราลองใหม่วันที่3เราพอเราทำได้จนสวยเฮ้ยเราก็ไปทำสิ่งอื่นๆในชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยมันได้เห็นเนาะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอ่ะมันจะเห็นผลที่สวยงามขึ้นเนาะเหมือนกับสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราที่ถ้าเรายังคงทำมันอย่างต่อเนื่องนะสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นพัฒนาการอะไรบางอย่างของตัวเองเพราะฉะนั้นการทำศิลปะบำบัดอ่ะมันไปเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ของเราว่าเราอ่ะจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นในด้านต่างๆได้ยังไงเข้าใจตัวเองได้ยังไงนี่คือหลักการสำคัญของการทำศิลปะแนวมนุษยปรัชญาเลยแหละพลอยไม่รู้ว่าที่พลอยกำลังนึกอยู่เนี่ยมันใช่ศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาไหมนะแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตัวเองอย่างเดียวก็ได้นะที่พลอยนึกถึงการทำศิลปะหลายๆครั้งวาดรูปหลายๆครั้งเนี่ยบางทีนึกไปถึงการระบายความโกรธด้วยซ้ำระบายความเศร้าอะไรต่างๆออกไปบางทีพลอยโกรธอ่ะพลอยก็ใช้ดินสอลากๆละเลงละเลงละเลงไปเลยแบบไหนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วใจเราก็ค่อยๆสงบลงอ่ะมันเหมือนมันได้เอาความรู้สึกลบๆออกไปก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะในการบำบัดหรือมันก็คือแนวเดียวกันนี่แหละแต่เป็นอีกวิธีหนึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นแนวเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะมีหลายวิธีเนาะที่เราแบบระบายมันออกไปเพราะว่าพอเราระบายออกไปปุ๊บมันมีแรงอะค่ะที่เราลงไปแล้วมันก็ระบายความรู้สึกข้างในของเราออกไปผ่านกระดาษผ่านสีผ่านอะไรเงี้ยมันคือการพาตัวเองไปสู่ความรู้สึกที่มันปลดสมดุลไหมทำให้เกิดความสมดุลถ้าเกิดเรารู้สึกโกรธหงุดหงิดรุนแรงเราก็เอาความโกรธนั้นออกไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความพอดีความสมดุลมันคือการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ มันไม่เหมือนกับการใช้ศิลปะเพื่อที่เราจะแบบต้องการคำชื่นชมจากคนอื่นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันคือการพาตัวเองให้กลับสู่สมดุลความสุขเรียกว่าใช้ศิลปะมาดูแลตัวเองใช่แบบพี่ทรายอะค่ะเล่าต่อว่าศิลปะบำบัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายดูแลจิตใจของเราขณะที่เรากำลังทำศิลปะนะแต่ว่ามันยังนำไปสู่การพูดคุยการสำรวจเรื่องอื่นๆต่อไปได้อีกด้วยโดยเฉพาะกับกลุ่มคนตาบอดเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การมองเห็นรูปลักษณ์ร่างกายของตัวเองเพิ่มขึ้นได้ด้วยการปั้นมันทำให้เขา expand มุมมองที่มีต่อตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนรูปร่างแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ให้ดินไปก้อนนึงแล้วก็ปั้นตัวเองให้ดูหน่อยเขาก็จะเริ่มปั้นคนนึงก็รู้สึกว่าขาเขายาวมากคนนึงเขารู้สึกว่าหัวเขาโตมากพอปั้นเสร็จแล้วก็พาเขาจับว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ขาเขายาวมากเลยนะแล้วการปั้นขายาวแต่ตัวสั้นมากๆอ่ะมันอาจจะทำให้รูปปั้นมันเอียงหรือยืนไม่อยู่ได้ทำยังไงให้ขามันแข็งแรงขึ้นการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆขาเขาไม่ได้ยาวขนาดนั้นเขาก็จะหาสัดส่วนที่พอดีในทางบำบัดมันคือการที่ให้เขาสำรวจร่างกายตัวเองผ่านการทำงานศิลปะเนาะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องบำรุงสัดส่วนไหนหรือว่าไปคอนเซนเทรตที่สัดส่วนไหนมากขึ้นดูแลส่วนไหนมากขึ้นเพื่อให้สุขภาพเขาแบบแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่ายาวแล้วยืนไม่อยู่จริงๆคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนตัวสูงเขาเลยปั้นขายาวแต่จริงๆแล้วคนตัวสูงแหละไม่ต้องเป็นต้องขายาวก็ได้เป็นคนแบบท่อนบนยาวแขนขายาวอะไรเงี้ยหรือเราก็นำไปสู่การพูดคุยว่าเด็กผู้หญิงอ่ะจะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะเพราะว่าอย่างเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่ะเด็กผู้ชายก็จะตัวเล็กกว่าแล้วก็เป็นประจำเดือนโน่นนี่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดขึ้นคือไอศิลปะมันทำให้ครูหรือผู้สอนเนี่ยไปพูดคุยกับเพื่อนยากๆ กับเด็กได้อย่างเช่นแบบมีประจำเดือนแล้วต้องทำยังไงการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรแล้วก็การที่เขาตัวสูงกว่าเด็กผู้ชายอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาแบบต้องเดินหลังคอมนะอย่างเงี้ยโอ้โหฟังคุณทรายแล้วนึกถึงตอนที่พี่เรียนปั้นร่างกายตัวเองน้องพลอยเกิดมาไม่เคยสังเกตร่างกายตัวเองค่ะว่าหัวแขนยาวประมาณนี้เอวต้องคอตัวนี้เราเป็นคนอ้วนคุณหอมการปั้นน่ะพี่ใช้ดินเหนียวปั้นซื้อมา2ก้อนก้อนแรกปั้นแล้วไม่ได้สัดส่วนยืนไม่ได้ค่ะขาสั้นไปนิดนึงส่วนข้างบนหนักเกินพอตั้งปุ๊บล้มครูก็บอกว่าแสดงว่าเราไม่สมดุลเราปั้นร่างกายเราเองแล้วยืนไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับตัวเราอะในชีวิตเรานี่แหละที่สมมุติว่าขามันอ่อนแรงไปมันก็ล้มป่วยเนาะก็ปั้นอันที่สองแล้วก็สังเกตว่าอ๋อแขนเราประมาณนี้ขาเราประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็ยืนได้มันก็ทำให้รักร่างกายตัวเองมากขึ้นได้นะของพลอยอะค่ะที่สังเกตได้เลยก็คือเรื่องของใบหน้าคนส่วนใหญ่พอจะวาดรูปเป็นหลักเนาะไม่ค่อยได้ปั้นหรืออะไรเท่าไหร่แต่ก่อนที่พอจะวาดรูปเนี่ยไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราเคยอ่านหนังสือนะในหนังสือก็จะเขียนไว้คนนี้คิ้วโก่งจมูกโด่ง
ปากเป็นรูปกระจับแล้วก็อ๋อมันเป็นคำบรรยายหน้าตาแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าคิ้วก่งคืออะไรจมูกโด่งคืออะไรปากรูปกระจับคืออะไรคิ้วดั่งคันศรคืออะไรคือเราก็จำเป็นคำ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 ไปอะว่าเออมันมีบทแบบนี้หน้ารูปไข่หน้าเหลี่ยมแล้วก็อะไรหน้าไข่หน้าเหลี่ยมหน้ากลมคือเราก็มีแต่หน้าตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้ลองวาดรูปเยอะขึ้นนะแล้วพอวาดออกมาเนี่ยคนก็มาดูใช่ไหมคะเขาก็จะบอกเราเอ้ยรูปเนี้ยหน้าเขากลมเชียวเราก็จะได้สัมผัสหลายเส้นที่เราวาดไปแล้วว่าอ๋อแบบนี้คือหน้ากลมแต่พอเราลากปากกายาวลงมาหน่อยอ่ะเขาบอกโอ้คนนี้คางยาวเชียวอย่างเงี้ยเราก็จะได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหน้าตาคนที่ว่าหน้ารูปไข่เป็นแบบนี้หน้ากลมเป็นแบบนี้หรือบางทีเราวาดหน้าเอียงหน้าเบี้ยวเขาบอกโอ้ทำไมคนนี้หน้าเบี้ยวเลยเราก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อหน้าตาคนมันมีหลากหลายมากจากการที่เราได้ทดลองวาดมันก็เป็นสิ่งที่เราได้สำรวจอะว่าอ๋อมันร่างกายอะมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าอย่างของที่พี่สายเล่านี่ก็คือมันนำไปสู่การที่ได้ดูแลร่างกายตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสัดส่วนด้วยเนาะอย่างเช่นอ้วนเกินไปก็จะได้ไปลดน้ำหนักไงคือคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วเรารู้เลยว่าศิลปะนี่เข้าถึงได้คือทุกคนเข้าถึงได้เนาะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ไหมเนาะเรามาชวนคุณผู้ฟังทำศิลปะกันแบบง่ายๆดีไหมในช่วงปันกันค่ะพี่สายได้ฝากเทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้ศิลปะบำบัดช่วงปันกันการวาดรูปที่มีผลที่สุดดีที่สุดฮีลลิ่งในใจได้ดีที่สุดคือการวาดรูปอะไรก็ได้มีกระดาษเปล่ามีดินสอแท่งเดียวก็ได้หรือจะมีสีสักพันแท่งก็ได้แต่โจทย์นั้นน่ะคือการวาดรูปอิสระคือวาดแบบที่คุณต้องการอยากจะให้มันเป็นณตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำมันให้เป็นรูทีนอย่างเช่นฉันจะวาดทุกๆวันอังคารตอน 2:00 น.เนี่ยสมมตินะแล้วทำให้ได้อย่างน้อย7วันละกันนะแล้วถ้าหลัง7วันน่ะจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะสำคัญคือต้องเป็นรูทีนดังนั้นถ้าเราทำมันไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากพอการที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วไปบ่นกับหมอว่าป่วยอ่ะก็แสดงว่าเราไม่ได้เห็นความสำคัญของการกินมากพออย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังมาลองทำศิลปะด้วยกันทุกๆวันนะคะวันละนิดวันละหน่อยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นพัฒนาการตัวเองในด้านศิลปะด้วยนะแล้วก็ได้มีกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเบิกบานใจแต่ว่าที่พี่สายพูดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเห็นความสำคัญของศิลปะหรือเปล่าอะถ้าเราเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันสำคัญมันทำให้เราได้ดูแลตัวเองเราก็จะทำมันเป็นกิจวัตรประจำวันได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นความสำคัญของมันเราก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะว่าสุดท้ายแล้วศิลปะมันให้อะไรกับเราบ้างเพราะเราจะรู้ได้อะมันก็จากประสบการณ์ของเราเองเนาะพี่พึ่งใช่แต่สิ่งที่ทำให้คนไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำเพราะคิดว่าต้องใช้เวลาเยอะใช้อุปกรณ์เยอะจริงๆศิลปะเริ่มต้นได้แบบง่ายๆอาจจะวันละ5นาทีก็ได้นะคะกับปากกา1แท่งลากเส้นก็ได้นะน้องพลอยเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นแต่ขอให้เราทำเท่านั้นแหละเราก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างได้อะไรบางอย่าง
จากสิ่งที่เราทำใช่เลยถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้นะใช่แล้วค่ะ เราสองคนก็ลาไปทำศิลปะบำบัดของแต่ละคนกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเขาทำงานศิลปะจนช่ำชองเขาก็จะรู้สึกว่าการพยายามเพื่อที่จะเป็นหรือเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างมันไม่ได้ยากถ้าเขาตั้งใจทำจริงๆหรือถ้ามีคนมาบอกเขาว่าเฮ้ยตาบอดเป็นอาชีพนี้ไม่ได้หรอกเขาก็จะหันไปเถียงว่าเป็นได้ดิก็เขาพยายามเขามีสมุนทางไม่ใช่บอกว่าไปเชื่อคนคนนั้นแล้วก็บอกว่าเออเป็นไม่ได้จริงๆมั้งติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น